ไอเดียทุกคลิกสวัสดีครับพบกับคลิปดีๆดูแค่2นาทีก็ทำเป็นแล้วนะครับในคลิปนี้เรามาสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพลงเคสหนังกันนะครับขั้นตอนการทำเคสหนังนะครับให้เราเริ่มจากการปริ้นรูปนะครับใส่กระดาษซับลิเมชันนะครับด้วยน้ำหมึกซับปริ้นกับด้านด้วยนะครับจากนั้นเราก็นำเคสหนังตัวนี้ด้านที่เป็นเนื้อขาวแบบนี้นะครับวางลงไปที่รูปแบบนี้นะครับจัดให้อยู่กึ่งกลางครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราติดด้วยเทปกาวกันร้อนนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อให้รักษาแรงดูดมันนะครับให้เรานำกระดาษนะครับมาพันตรงแม่เหล็กไว้นะครับจากนั้นเราจะนำตัวนี้ไปเข้าเครื่องกันครับผมครับอุณหภูมิต่ำสุด355นะครับอุณหภูมิสูงสุด355เช่นกันนะครับแล้วก็เวลานะครับ60วินาทีนะครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยจะใส่ด้านที่เป็นตัวชิ้นงานแบบนี้นะครับเข้าไปแล้วส่วนที่เป็นตัวเคสเนี่ยจะห้อยออกมาข้างนอกนะครับผมสวิงเครื่องมานะครับพร้อมกับกดได้เลยนะครับก็จะกดหยุดล่านะครับนี่นะครับโอ้ว้าวเนี่ยครับสวยงามมากเลยครับทีเราจะมาดูว่าแม่เหล็กนะครับยังสามารถดูดได้แรงอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับลองปิดดูนะครับแม่เหล็กยังดูดดีเหมือนเดิมนะครับโอเคครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับว้าวเป็นไงบ้างครับง่ายใช่ไหมครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัทไอเดียทุกทิกได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับสนใจติดต่อเราได้ที่0852406098 0830340895 www.ideatoclick.com หรืออีเมล ideatoclick@gmail.com ไอเดียทุกคลิกจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด